จิตกับความคิดมันก็เหมือนหูกับเสียงเสียงมันก็ดังอยู่หูก็เลยได้ยินความคิดนั่นท่านเรียกว่าธรรมารมณ์มันเก็บมาจากสัญญาจากเวทนาจากวิตกมันอยู่ภายนอกมันก็มากระทบเข้ากับจิตจิตก็เป็นผู้รู้อารมณ์เพราะฉะนั้นจงคิดเสมอว่าเสียงที่เราไม่ได้ฟังแต่มันได้ยินจิตที่มันคิดเราไม่ได้คิดแต่มันคิดเองมันคืออารมณ์ของจิตกลับคืนมารู้ความคิดนั่นแหละความคิดก็ดับลงคิดอีกก็รู้อีกมันก็ดับลงอีกเมื่อเรารู้มันบ่อยๆความคิดทีขึ้นความรู้เร็วขึ้นเอาไปเอามามันก็รู้แต่ละครั้งเรียกว่าอภิญญายะรู้สิบหนร้อยหนพันหนหมื่นหนแสนหนมันก็จะกลายเป็นสัมโพธายะฝึกจนมันเก่งขนาดว่าสัมโพธายะคือรู้พร้อมเฉพาะคิดเมื่อไรตัวรู้ก็รู้พร้อมเมื่อนั้นก็หยุดลงไปเพียงแค่นั้นเหมือนเราหัดอ่านหนังสือรอรอใส่สระโอขึ้นมารออรอโอโลโรงอโรงรอเรือสระเอียนอหนูรอเอเรียเรียนนอเรียนโรงเรียนบัวบาบานอบานเอกบานไม่โทบ้านพอเอเพเพโรเพศโรงเรียนบ้านแพศอันนี้หัดอ่านใหม่แต่พอเก่งๆเข้านั่งรถผ่านไม่ได้จอดอ่านโรงเรียนบ้านแพศจากตัวใดอยู่ใส่ไปยังจังใดอ่านความคิดมันคิดเราอ่านถือว่าความคิดนั้นมันมาให้เราอ่านให้มันทันรู้ให้มันทันถ้าเรารู้มันก็หยุดทันทีเลย